ไปลุยป่ามาแล้วก็เราได้วัตถุดิบนะคะในการทำสีแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสาธิตนะคะในการทำนะคะว่าจะออกมานะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยุตื่นเต้นมากเลยค่ะที่มันโดนอากาศเลยไงฮะจำมันเลยการเข้มคือจริงๆมันไอ้ตัวเนี้ยมันเข้มเวลาเนื้อไม้มันก็เข้มด้วยเวลาตัดไม้มาแล้วเนี่ยไม้มันจะเข้มอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไอ้เนื้อไม้ที่มันยางสีที่มันโมเลกุลหรือมวลของมันจะเรียกว่าไงพิกเมนต์ของมันเนี่ยคือความเข้มคือถ้ามันไม่โดนอากาศเท่าไหร่มันก็โตเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเวลามันถูกตัดหรือมันแห้งแล้วมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลอันนี้เอาไหมเอาไหมโอเคเดี๋ยวจะลองตำดูนะคะก็จะตำให้ดูนะคะลงไปตำคือไอ้ประดู่ชิงชันเนี้ยมันจะมีความยางมันเหนียวฮะแล้วก็สีเนี้ยมันจะอยู่ในเนื้อไม้ซึ่งเราไม่สามารถตำให้ละเอียดได้ทั้งหมดอะเวลาเราจะคั้นสีเราต้องผสมน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นมันจะช่วยทำให้เหมือนกับเวลาเราคั้นกะทิสมัยเด็กๆแม่เขาคั้นกะทิแม่ต้องใช้น้ำอุ่นคั้นหัวกะทิจะได้ให้หัวกะทิออกมาได้ 100% เหมือนกับโยเวลาโยต้มน้ำดอกอัญชันโยก็ต้องใช้น้ำอุ่นอ๋อใช่มันจะช่วยจะทำให้สีมันออกมาได้เต็มที่ไปช่วยละลายเนี่ยก็พอสมควรฮะไม่ได้แหลกอะไรมากมายโอเคได้แล้วฮะได้แล้วฮะก็ละเอียดพอสมควรครับหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำมาน้ำอุ่นพอมีน้ำอยู่เราก็เอาใส่ผ้าขาวบางก็คือกรองด้วยผ้าขาวบางใช่ไหมคะใช่ถ้าไม่กรองด้วยผ้าขาวบางมันก็จะบีบเท่าไหร่มันก็ไม่ออกเพราะนั้นจุ่มสีลงไปเลยจะเห็นว่าเวลามันอยู่บนกระดาษมันจะให้สีเข้มขนาดดูความเข้มดูอันนี้คือความเข้มเข้มมากเลยค่ะอาจารย์นี่แหละฮะหลังจากนี้คือเวลามันแห้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเกล็ดแล้วก็ไอ้ความที่มันมียางเยอะเนี่ยมันอยู่บนแม่พิมพ์เนี่ยไม่สามารถพิมพ์ได้แล้วก็มันก็จะไม่ติดด้วยโอเคเฉพาะใบดอกไม่เอาเพราะว่าดอกไม่ได้สีนะครับจะได้สีที่ไม่ทนนะสีที่มันพิมพ์ด้วยตัวเองได้ง่ายบางครั้งก็จะไม่ที่สกัดง่ายนะก็จะไม่ทน